เอาล่ะสวัสดีครับก็มาต่อกันที่มิชชั่นที่6กันเลยนะกันนะครับข้ายังชั่วเธอยังไม่ตายอ่ะหุ่นเธอนี่ช่างเช้งกระเดะจริงๆเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะเนโลมองแปลกๆรู้ไหมจะไปทำอะไรก็ไปทำไปเดี๋ยวฉันจัดการตรงนี้เองโอเคอะไรวะน่ะโอ้โหน้องก็ตัวใหญ่เกินกว่าที่เราจะปล่อยให้เดียวดายนะระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวฉันออกไปโอบเขาเองเนโลนี่ใจกล้าไม่เคยกลัวใครจริงๆฮะตั้งแต่ไอยูริเซนตอนแรกนะโอ้โหใส่เลยฮะสุดยอดสายประจันบานของแท้เลยสุดยอดจริงยักษ์ปล้นสะดมกิลกาเมชตั้งแต่อาร์ทิมิสแล้วนะชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อของอาวุธที่ดันเต้เคยใช้มาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากอย่างกับต้องไปสู้กับไคจูนะกระโตกกระตากแบบนี้ไม่ดีเลยโอ้โหยิงตอบโต้มาแล้วแล้วจะเริ่มจากตรงไหนก่อนตรงนี้สินะต้องฟันขามันให้ล้มลงมาก่อนคิดว่านะโอ้ดูมันเดินอ๋อดึงขึ้นมาได้เลยอ๋อจุดอ่อนอยู่ข้างบนเฮ้ยมันยิงมาแล้วอ้าวยิงไปไหนวะน่ะจริงๆตอนแรกก็ระแวงนะเพราะเห็นมันยิงเยอะมากเลยโอ้โหมีงอกหนามข้างหลังด้วยเมื่อกี้เป็นระบบป้องกันตนเองนะอ๋อแค่ทำลายดวงใดดวงหนึ่งมึงเล็งผิดตัวนี่เออนั่นแหละใส่ยังมันเอ๊ะมีกระเทือนกระท่อนกระแท่นมีงอกหนามเป็นเฉพาะส่วนนะฮะแต่ยังดีมีสัญญาณบอกนี่เนี่ยฝากความรักเอาไว้แล้วระเบิดทันทีเลยเสียบเฮ้ยมาแล้วแล้วก็ทำลายข้อพับมันอีกทีนึงนั่นแน่ผมอยากจะเล็งไอตัวแท่ที่มันยิงนี่ได้มากเลยอยากทำลายมันก่อนจะได้อุ่นใจฮะอ่ะไม่ถึงก็ได้วะจะเดินไปไหนวะนะโอ้โหปืนล็อกแมนถ้าไม่ดีเออจัดการเองก่อนนี่แหละอ่ะต้องให้มันลิ้มรสกับเมกามัสเตอร์อุ้ยอะไรวะอะไรลอยผ่านหัวเมื่อกี้ไอ้เจ้าตัวนี้มีจุดอ่อนอยู่อ่ะเก็บจุดอ่อนกลับเข้าไปละไปแล้วก็ต้องฟันให้ขามันอ่อนก่อนนะเอ๊มึงเล็งผิดตัวฟันตรงนี้แม่งไปเล็งตรงนู้นเออโหนขึ้นไปจัดการมันต่อฟันอื้อลากอย่างเมามันมากมันยิงมาแล้วโอ้โหเนี่ยเก็บแล้วโอ้โหงอกหนามเออหมดตัวอ้ามมีระบบลงจอดตัวท่าอากาศยานด้วยสับมันอย่างเมามันนี่แหละวะสวยแรงใช้ได้แต่สับน่าจะดีกว่าโอ้โหการหนีเยวิล่า GP01ไม่ได้ผลเลยโอ้โหว่าพันลายนี่แหละมันตุบตับดีที่สุดแล้วโอ้โอ้โอเคแล้วก็ไปตุบตับต่อยำใหญ่ยำลากยำลากต่อยลากฟันลากเสยลากเสียบลากไม่โดนฟันเนี่ยยิงอะระบบยิงตอบโต้อะระบบยิงตอบโต้อู้เรามีสิทธิ์โอกาสวิเรามีโอกาสที่จะโดนมันเหยียบเลยไหมฮะเอ็กไซต์จัดนะลิ้นพันกันเลยทีเดียวนี่ไงระบบลงจอดนะฮะอ้าวเจอเพื่อนพอดีเฮ้ยมึงทำอะไรอยู่ข้างล่างวะวีอย่าบอกนอกจากคิดว่าแกจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวอ่ะจะบ้านี่รู้อะไรไหมรสชาตินายคงจะเหมือนไก่วะว่ายังไงนะไอ้ปากเสียกว่าฉันอ่ะงั้นฝากนายจัดการที่เหลือด้วยนะฉันจะไปต่อละ
อ๋อระหว่างที่เราสู้อยู่นะก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่วีกำลังจัดการกับไอ้ขาที่มันเหยียบร่องลงมานะโอเคได้เอาถ้าอย่างนั้นก็เหลือเพียงเรา2แล้วนะน้องแมงสาบโกคิบุรินะแปลว่าแมลงสาบนะภาษาญี่ปุ่นมีบัสเตอร์อาร์มตกอยู่ข้างๆแสดงว่าให้เราเทสเลยเทสยับยับยับซัดโหดเหมือนโกรธไม้อ้าวเก็บไปซะละมึงจะตายสวยๆก็ไม่ได้เนาะมาใหม่ดิลูกมาเปิดมาอีกเนี่ยต้องไปพังขามันก่อนมั้ยเนี่ยจับไม่ติดต้องไปพังขาก่อนสินะให้ผมขึ้นไปอีกรอบครับขอขึ้นไปอีกรอบเออนั่นแหละตายซะเถิดตีอ้าวเน่เหนียวตายตีไม่ชอบไม่เน่เน่ชาร์จกันแล้วจับกันแล้วอ่ะมึงตายเน่ตายด้วยทางโง่ๆไปซะโอ้สลายตัวเนโรนั่งเหนื่อยเลยไอ้นี่ก็เป็นรากเหมือนกันเหรออะไรวะหน้าคุณสตาร์ผมรู้สึกไม่สบายอย่างนั้นเหรอโย่เลดี้ตื่นแล้วอยากถามอะไรก็ไปถามซะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นใช้ได้เลยหยิบให้หน่อยเดี๋ยวไม่ใช่กระป๋องกาวตรงนั้นไม่ใช่อันนี้อ่ะเด็ดนู่นนู่นปัดโถนี่โคนี่ปะเนี่ยเออโอเคอ่าจบแล้วมิชชั่นนี้สั้นอย่างไวเลยฮะงั้นไหนๆก็ไปต่อเนื้อเรื่องก่อนหน้ามิชชั่น7กันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับได้เวลาเข้าสู่ช่วงคนค้นคนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วก็ทริชด้วยหรือว่าทุกคนเป็นแบบคุณกันหมดเลยทริชเธอโดนจับไว้ฉันจำได้แค่เนี้ยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดันเต้โถ่เอ้ยเราเดินทางด้วยรถนี้ไม่ได้หรอกเออรู้แล้วแค่นั่งรอจนเองมาเนี่ยแหละทางขึ้นต้นไม้แม่งมีอยู่ทางเดียวอ่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนดีใจที่เห็นคุณปลอดภัยนะเช่นกันฉันเก็บนี่มาให้อะถ้ามันพอจะใช้ประโยชน์อะไรได้นะว้าวเดี๋ยวฉันจะลองใช้ไอ้นี่ทำของเจ๋งๆออกมานะหน้าขนลุกเราเชื่อใจหมอนั่นได้ไหมน่ะรู้อะไรไหมป้าคิดเหมือนผมคิดเป๊ะเลยแต่เจ้าหมอนั่นมันก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้อย่าเพิ่งพูดอะไรมากเลยพักผ่อนก่อนเถอะคราวนี้ไปแบบแท็กทีมครับนี่เลดี้ตื่นได้แล้วได้เวลาทำงานกันแล้วเมื่อกี้เขาเพิ่งจะบอกให้ฉันพักนะรองั้นก็หมดเวลาพักแล้วล่ะมาได้เวลาทำทางแล้วเริ่มขุดกันเลยมาเร็วลุยงั้นมีชุดให้ใส่ไว้สำหรับขุดไหมล่ะฮะแน่ป้าเลดี้แกประชดซะขนาดนั้นเจ๊แม่งยังจะยื่นพลั่วให้อีกครับก็ไว้เจอกันใหม่ในมิชชั่น7ในพาร์ทหน้านะครับมีตัวละครให้เลือกเล่น2ตัวนะครับคือเนโรกับวีซึ่งไปคนละเส้นทางก็ผมก็ตั้งใจว่าจะเล่นมาทั้ง2เส้นทางเลยนะครับแล้วก็เอาไปรวมไว้ในพาร์ทเดียวพาร์ทหน้าเลยส่วนชุดที่แถมมาตอนพรีออเดอร์ดีลักผมว่ามันดูไม่ออริจินอลเท่าเนโรปกติก็ขอใช้ชุดนี้ไปเรื่อยๆนะอาจจะมีแวะซักเปลี่ยนบ้างก็ขอเวลาอีกไม่นานเจอกันครับผม